7เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดราม่าของผู้กองเบนซ์ดราม่าในขณะนี้คงหนีไม่พ้นดราม่าของผู้กองเบนซ์ผู้ซึ่งเป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังซึ่งกระแสการด่าของชาวเน็ตในช่วงนี้เรียกได้ว่ารุนแรงมากเลยทีเดียววันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ7เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดราม่าของผู้กองเบนซ์ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องทั้งหมดในคลิปเดียวอันดับที่7ประวัติผู้กองเบนซ์ผู้กองเบนซ์หรือร้อยตำรวจเอกสีทิศอัมถนอมเป็นอดีตข้าราชการตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรหลังจากจบโรงเรียนในร้อยตำรวจก็ได้เลือกไปลงที่สภ.ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อมาได้ย้ายไปเป็นตำรวจพลร่มก่อนสมัครไปรบที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อำเภอบางนางสตาจังหวัดยะลาเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นก็ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นทหารเสือราชินีเป็นเวลา6เดือนและได้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนออกจากราชการเพื่อมาประกอบธุรกิจเต็มตัวอันดับที่6ธุรกิจสติ๊กเกอร์ไลน์และไลฟ์โค้ชในช่วงระหว่างที่เป็นตำรวจผู้กองเบนซ์ได้ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขึ้นมาเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เกี่ยวกับตำรวจและสามารถสร้างรายได้มากกว่างานประจำหลายเท่าตัวจากสติ๊กเกอร์ไลน์เหล่านี้ต่อมาก็ได้เปิดคอร์สสอนสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ขึ้นมาเพื่อสอนให้คนได้ทำสติ๊กเกอร์ไลน์จากนั้นก็ต่อยอดมาเปิดคอร์สสอนออนไลน์เพื่อสอนทำการตลาดและภาวะผู้นำจนเริ่มมีคนเชิญไปพูดตามที่ต่างๆจึงตัดสินใจลาออกจากตำรวจเพื่อมาเป็นไลฟ์โค้ชเต็มตัวอันดับที่5ดราม่าเรื่องก่อนหน้านี้ผู้กองเบนซ์ได้เปิดเพจของเขาขึ้นมาและมีผู้ติดตามจำนวนนับล้านคนซึ่งเนื้อหาในเพจนั้นก็จะเอาเรื่องธรรมะมาเล่าเป็นคลิปสั้นๆโดยใช้คำพูดหยาบๆหรือคำพูดแรงๆเพื่อเร้าอารมณ์ผู้ฟังจนเกิดดราม่าหลายครั้งซึ่งผู้ชมหลายคนก็มักจะบอกว่าเนื้อหาของผู้กองเบนซ์นั้นเป็นเนื้อหาที่มั่วบิดเบือนดูถูกเหยียดหยามหรือใช้คำพูดกดคนอื่นให้ต่ำลงเมื่อมีคนทักท้วงหรือไม่เห็นด้วยก็จะถูกผู้กองเบนซ์บล็อกหรือแบนออกจากเพจอันดับที่4นักบล็อกในตำนานผู้กองเบนซ์เคยให้สัมภาษณ์ว่ากูเป็นคนถอยอยู่แล้วกูเป็นของกูอย่างนี้อยู่แล้วเราเรียบร้อยไม่ได้เรียบร้อยแล้วอึดอัดและมักจะชอบบล็อกคนที่เห็นต่างในเพจอยู่เสมอซึ่งตัวผู้กองเบนซ์ก็ยอมรับเองว่าตัวเขานั้นเป็นนักบล็อกในตำนานเลยทีเดียวโดยได้มีการเปรียบเทียบว่าที่เขาสร้างเพจขึ้นมานั้นก็เปรียบเสมือนสวนสาธารณะถ้ามีใครเข้ามาขี้กลางเลนจักรยานก็ต้องให้รปภ.ลากออกไปแล้วแปะป้ายห้ามเข้านั่นจึงทำให้เราทราบถึงทัศนคติของนักบล็อกในตำนานรายนี้ว่ามีความคิดเห็นยังไงกับวิธีการดำเนินการกับลูกเพจอันดับที่3การขึ้นเทรนด์อันดับ1 Twitter ดราม่าล่าสุดที่ทำให้แฮชแท็กผู้กองเบนซ์ได้ขึ้นเทรนด์อันดับ1ของ Twitter ประเทศไทยนั้นเกิดจากคลิปที่โพสต์ในเพจเมื่อวันที่11เมษายน2563โดยในคลิปดังกล่าวผู้กองเบนซ์พูดถึงช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่มีคนมากมายได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการถูกหยุดงานและขาดรายได้โดยผู้กองเบนซ์กล่าวว่ามีโอกาสมากมายรออยู่แต่หลายคนกลับยึดติดคิดลบขี้เกียจฟุ้งซ่านเสพแต่คอนเทนต์ที่ปลุกความกระจอกในตัวเองเอาแต่เรียกหาความรับผิดชอบจากคนอื่นให้กลับมาคิดว่าที่ชิบหายกันทุกวันนี้เป็นเพราะวิกฤตหรือเพราะวินัยของมึงกันแน่โดยผู้กองเบนซ์ได้แนะนำให้คนที่ตกงานมองหาช่องทางต่างๆในการหาเงินเช่นสมัครขับรถส่งอาหารเปิดเพจเปิดช่อง YouTube ทำอาหารขายออนไลน์เย็บหน้ากากอนามัยขายหรือรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเสื้อผ้าเป็นต้นซึ่งเนื้อหาที่ผู้กองเบนซ์กล่าวมาทั้งหมดนั้นได้พูดด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงและกระทบจิตใจคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้เป็นจำนวนมากเพราะหลายคนก็มองว่าเป็นการพูดซ้ำเติมคนที่ได้รับผลกระทบเพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีต้นทุนไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้หลายคนจะกินในแต่ละวันก็ยังแทบไม่มีอันดับที่2ถูกวิจารณ์ถึงอาชีพไลฟ์โค้ชผลจากดราม่านี้จึงทำให้มีการโยงไปพูดถึงอาชีพไลฟ์โค้ชว่าเป็นอาชีพที่หากินกับความฝันและความหวังของคนอื่นหรือไม่และในความเป็นจริงไม่มีใครประสบความสำเร็จจากการให้คนอื่นมาโค้ชชีวิตให้แต่ที่แน่ที่สุดก็คือโค้ชได้เงินจากการสัมมนาจนรวยมหาศาลและได้มีคนยกย่องคำกล่าวของ J.K. Rowling ผู้เขียนหนังสือขายดี Harry Potter ซึ่งทวิตเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชว่าคนแต่ละคนมีปัญหาในชีวิตไม่เหมือนกันการไปด่าคนอื่นว่าขี้เกียจหรือขี้แพ้ไม่ใช่การสร้างแรงบันดาลใจแต่มันคือการดูถูกเหยียดหยามและก็ขอให้เลิกการกระทำแบบนี้สักทีอันดับที่1ผู้กองเบนซ์โพสต์ขอโทษล่าสุดผู้กองเบนซ์ได้ออกมาโพสต์ขอโทษโดยมีใจความว่าถ้าผมได้พูดหรือทำอะไรผิดพลาดไปหรือกระทบกระเทือนจิตใจใครไปบ้างผมขออภัยทุกท่านจากใจจริงนะครับและขอขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปครับซึ่งดราม่านี้ก็จบลงด้วยการขอโทษของผู้กองเบนซ์แต่ในอนาคตชาวเน็ตจะว่ายังไงกันอีกก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับ